รูปร่างจระเข้เมื่อร้อยปีหรือพันปีที่แล้วกับวันนี้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่อยู่มานานสื่อถึงความคงทนของตัวสินค้าเมื่อก่อนเราเป็นแบรนด์ใหม่เขายังไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะดีจริงเข้าไปขายที่ร้านค้าเขาปฏิเสธเราหมดตอนปี35เงินบาทเทียบกับ US เนี่ยตอนนั้นมันแค่25บาทครับพอไปปี40เนี่ยตอนที่ผมจ่ายสูงสุดผมจ่าย50บาทโอ้เจ๊งเลยแบบระเนระนาดเลยผมใช้เวลา11ปียอดขายบริษัทถึงได้100ล้านปี2022เนี่ยผมมิดที่3,000ล้าน